สวัสดีค่ะสวัสสดวีัสดคี่ะค่ะสวัสดีค่ะอะไรสวันส้องดีครนะูคะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับคุณครูดาเช่นเคยค่ะจากเมื่อวานนะคะเราได้เรียนกันนะคะในเรื่องของการเขียนย่อความใช่ไหมคะคุณครูดาได้ให้นักเรียนนะคะตอบคำถามไปแล้วนะคะในหน้า120ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาย่อความเรื่องจากประสบการณ์ของพนากันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบนะคะหนังสือชุดกิจกรรมภาษาไทยขึ้นมานะคะลูกสักครู่นะคะหยิบมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะต่อจากเมื่อวานกันเดี๋ยวสักครู่นะคะโอเคค่ะนักเรียนย่อความเรื่องครูดาบอกแล้วถ้าย่อความนะคะเราจะต้องมีหัวข้อใช่ไหมเดี๋ยวครูดาเขียนอันนี้ก่อนเรื่องนี้คือเรื่องอะไรลูกเรื่องอะไรคะพนาอะไรผมรักพนาพนาเพื่อนรักผมรักพนาย่อความเรื่องพนาเพื่อนรักผมรักพนานะคะของใครลูกของใครเรื่องนี้ของใครเปิดย้อนไปให้คุณดาหน่อยดูหน่อยค่ะข้างล่างลูกข้างล่างของเรื่องนกน้อยครับนกน้อยเก่งมากค่ะของน้องน้อยจากหนังสืออะไรคะมาจากที่ไหนตัวเรื่องสั้นจากทีวีสี่หนังสือนะคะก็คือมาจากหนังสือรวมเรื่องสั้นนะคะรวมเรื่องสั้นนะคะจากชีวิตจริงนะคะเราก็บอกเลยว่าความว่าตะกี้นะคะเราอ่านกันไปนะคะนักเรียนโหหน้ากว่าๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาย่อกันนะคะเราจะมาย่อกันลองฝึกย่อนะคะเมื่อปิดเทอมภาคไปผู้เขียนเดินทางไปประชุมนะคะเรื่องการท่องเที่ยวที่เขาใหญ่นะลูกจังหวัดอะไรนะคะเขาใหญ่นครราชสีมาวิทยากรได้จัดนะคะมีกิจกรรมต้นไม้จริงๆกิจกรรมอย่างนี้ก็ดีนะถ้านักเรียนเนาะเราถ้าเราได้ไปด้วยกันเนาะแต่ก็ไม่ได้อีกอ่ะนักเรียนยังเด็กอยู่ใช่ไหมคะต้องโตกว่านี้กิจกรรมต้นไม้นะคะเพื่อนของฉันทำให้ผู้เขียนเกิดความรู้สึกนอกจากนี้ยังได้รับความรู้นะคะว่าการท่องมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้
ีความสำนึกในการรักษาร่วมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ นะคะให้คงอยู่นี่นะคุณดาว่าตัวมันเล็กไปชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นไหมลูกชัดเลยค่ะโอเคโอเคคุณดาว่าตะกี้มันเล็กไปนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเฉลยนะคะในสมุดกันลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนเหลือหลายคนไหมคะที่ยังไม่เสร็จยกมือหน่อยครับยังไม่เสร็จครับโอเคโอเคอ่ะคุณครูดารอครับเซเว่นเสร็จยังครับลูกชายยังครับโอเคครับอ่ะรอเพื่อนก่อนนะคะเราไปด้วยกันกิตาเมสเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับครับแล้วทำไมวันนี้น้องไม่เปิดกล้องครับน้องเปิดไปทะเลครูดายังอยู่กทม.อยู่เลยลูกวันนี้เราได้แค่เที่ยวทริปนะคะลูกคนไหนที่เสร็จแล้วนะคะหยิบสมุดเปิดได้เลยค่ะลูกเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในสมุดกันนะคะเวลานักเรียนตอบได้นะคะทั้งวันหนึ่งหรือเวลากลางวันก็ได้ดูสิถูกหรือเปล่าเอ่ยข้างบนมองไม่เห็นใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วขอแคปหน้าจอก่อนค่ะแล้วจะพลถูกบ้างไหมถูกยังถูกแค่3ข้อโอ้3ข้อตอนนี้ก็เท่าไหร่คะ 1.5 คะแนนแล้ว2หัวข้อเป็น1คะแนนนะคะเพราะว่ามันมี10หัวข้อพอดีก็10คะแนนใช่ป่ะแต่ให้หาร2ลูกโอเคไปต่อได้แล้วนะดูสิใครถูกเลยดูสิเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือจิ้งจอกนะคะเห็นอีกาคาบเนื้อชิ้นใหญ่มานะคะปัญหาก็คือจิ้งจอกเนี่ยอยากอะไรคะอยากกินเนื้ออยากกินเนื้อชิ้นใหญ่ถูกต้องอยากกินเนื้อชิ้นใหญ่ถ้านักเรียนตอบใกล้เคียงกับคุณครูดาก็ให้นะคะลูกอยากกินเนื้อชิ้นใหญ่การกระทำนะคะตรงนี้นะให้การกระทำของตัวละครก็คือตอนแรกเลยลูกจิ้งจอกนะคะเอ่ยทักทายนะคะอีกาว่าตาของเจ้าช่างอะไรคะช่างดูสวยงามนะคะหลังจากนั้นมาการกระทำการกระทำนะคะเมื่ออีกาได้ยิน
เมื่ออีกาได้ยินคำสรรเสริญก็เป็นไงลูกคำสรรเสริญจึงค่อยๆไปไหนต่อจึงค่อยๆบินไปเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆพอเหตุการณ์ที่สองนะคะเหตุการณ์ที่สองนะลูกก็คือจิ้งจอกเป็นไงยังคงพูดยออีกาอีปัญหานะคะก็คือปัญหาเดิมเลยก็คือที่เขาทำเพราะว่าเขาต้องการที่จะอะไรคะลูกต้องการได้อยากกินเนื้อชิ้นใหญ่นั่นเองนะคะคราวนี้การกระทำนะการกระทำของตัวละครนี้นะคะก็คือสุนัขจิ้งจอกเนี่ยไปหลอกว่าอะไรคะไปหลอกว่าอยากฟังอะไรอยากฟังเสียงของอีกานะคะน่าจะไพเราะเหลือเกินอีกานะคะจึงได้เปล่งเสียงออกมาใช่ไหมลูกเปล่งเสียงออกมาทำให้เนื้อหลุดออกจากปากถ้าเด็กๆตอบใกล้เคียงกับคุณครูดานะคะก็ครูดาให้เหมือนกันนะคะเนื้อจึงหลุดออกจากปากนะคะตกลงบนพื้นสุดท้ายนะคะก็คือผลของการกระทำสุนัขจิ้งจอกนะคะสุนัขจิ้งจอกจบโอกาสจึงรีบไปคาบเนื้อแล้วเป็นไงสุดท้ายก็หายไปอย่างรวดเร็ววิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแค่นี้ค่ะถ้างั้นก็ได้เหมือนกันบอกแล้วถ้าตอบใกล้เคียงครูดาให้หมดเลยค่ะอย่างน้อยนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ฝึกรวบรวมนะคะเขียนแผนภาพของเรื่องได้ค่ะลูกตอบใกล้เคียงกับครูดาลำดับเหตุการณ์ได้นะคะครูดาให้เลยนะคะลูกนักเรียนค่ะบ้านนักเรียนใครสามารถปริ้นใบงานได้มั่งมีไหมถ้าปริ้นไม่ได้หน้าปากซอยแล้วก็มีถ้าพิมพ์ไม่ได้ก็จะให้เรียนเขียนใส่กระดาษ A4 นะคะเดี๋ยวคุณครูดาจะส่งให้นะคะเป็นงานนะคะส่งผ่านคุณครูปรเมศให้นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยไหนใครได้5คะแนนมั่งยกมือหน่อยได้กี่คะแนนมัธยิกาได้กี่คะแนนลูกได้เต็มค่ะหรอโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะป .5 ใช่ไหมครูดายังไม่เห็นมีใครส่งฉลากเพิ่มเติมเลยมีส่งมาหรือยังมีใครส่งมาเพิ่มเติมยังโอเคแท็กส่งมาแล้วนะคะหนูก็ส่งไปแล้วนะคะครูดา
โอเคอ่ะไหนเก่งมากๆเลยนะคะไหนใครได้เดี๋ยวคุณดาวขอปิดหน้าจอก่อนนะคะมีใครได้กี่คะแนนไหนลองบอกคุณดาวหน่อยสิเขียนแผนภาพโครงเรื่องเมื่อสักครู่อะค่ะอุ๊ยได้กี่คะแนนตะกี้น้องพลอยยกมือน้องพลอยได้กี่คะแนนลูกได้5คะแนนน้องพลอยบอกชื่อจริงนะคะลูกแล้วก็บอกกูดาโอเคอุ๊ยอุ๊ยกูดาเขียนผิดช่องน้องพลอยส่งใบฉลากหรือยังส่งแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกูดาได้ไล่เช็คให้น้องพลอยได้5มีใครอีกได้5แจ้งชื่อก่อนชื่อแล้วก็บอกคะแนนค่ะได้กี่คะแนนลูกพลันยูเปิดไมค์ไม่ได้หรอคะพลันยูเปิดได้ครับแล้วทำไมไม่เปิดไมค์ตอบครับกัญญานัทกัญญานัทได้5มีใครอีกมีไหมคะกิตาเมฆได้4โอ้โหเก่งมากเลยแล้วใครอีกแจ็คได้เท่าไหร่ลูกมัสสิการคะมัสสิการได้เท่าไหร่ในอันไหนคะในสมุดค่ะรุจาภาได้5แจ็คนะคะมีใครออกคะแนนเพิ่มเติมไหมคะวชิรยานได้4นะคะได้4เต็ม5แล้วมีใครอีกประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ได้เท่าไหร่คะ5ได้5นะคะมีใครอีกไหมคะภูวเดชได้4ภูวเดชได้4แล้วก็ชยานันท์ได้ 4.5 โอเคมีใครอีกไหมคะเพิ่มเติมมีไหมไอราวดีอยู่ไหนไอราวดีได้ 3.5 โอเคขอดังๆค่ะคุณดาไม่ได้ยินเลยลูกชื่อจริงค่ะฉาหรือทาฉาค่ะฉาได้เท่าไหร่นะฉาได้4โอเคมัสซิเกินนะคะมัสซิเกินได้5โอเคค่ะผู้ชายไม่มีเลยเหรอห้องหนึ่งอ่ะผู้ชายห้องหนึ่งไม่มีคนเรียนเลยได้3ครับนฤดลได้เท่าไหร่ลูกได้3นฤดลขาดเรื่องใช้บทสั่งทองกับคันลายมือแล้วก็ฉลากใบงานเอ้ยฉลากยาใบงานนะคะน้องยังไม่ส่งคุณครูดาฉะนั้นทำผมไม่ได้เข้าเรียนตอนกักตัวครับเพราะไม่มีสภาใช้ครับอะไรนะน้องก็เรียนลิงก์ย้อนหลังแล้วก็ถ่ายส่งได้เลยค่ะรัชพลได้4โอเคติ๊ดแตะแอดอีกคนละลูกติ๊ดได้ไรติ๊ดได้4ติ๊ดคือชาใช่ไหมแตะคือถาถูกไหมใช่ไหมลูกใช่ยานันแตะถาติ๊ดชาค่ะแป๊กอะไรนะแป๊กขาถ้าแป๊กขาค่ะติดชาโอ้ยงงไหมเห็นไหมมีคนอื่นเพิ่มเติมไหมคะผู้ชายห้องหนึ่งไม่มีเลยอ่ะไม่มีแจ้งไตภูมิอ่ะเห็นเขาเรียนตลอดเลยไตภูมิได้กี่คะแนนคะออนจีราได้กี่คะแนนลูกไตภูมิได้3ไตภูมิน้องไม่ได้ส่งงานครูดาเลยนะเคลียร์ส่งด้วยนะคะโอเคมีคนอื่นเพิ่มเติมไหมปายก็ไม่ได้แจ้งคะแนนเลยนะปายแล้วใครอมนวันอัศยุทธใครเนี่ยหลายคนเลยสปายอย่างเงี้ยปุณอย่างงี้ก็ไม่ได้แจ้งคะแนนครูดาเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะลูกจากหัวข้อนี้นะคะก็คือนักเรียนเห็นหน้าถัดไปใช่ไหมคะจะเป็นหัวข้อเรื่องการเขียนจดหมายใช่ไหมการเขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติค่ะ
อันนี้นะคะบอกได้เลยตอนนี้นะคะเราอยู่ไกลกันด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมนักเรียนก็จะต้องเขียนจดหมายล่ะเขียนจดหมายล่ะเขียนจดหมายล่ะด้วยอยู่ไกลกันอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาเขียนจดหมายนะคะถ้าอยู่โรงเรียนนะคะนักเรียนก็จะต้องเป็นยังไงคะส่งจดหมายมาเหมือนกันนะคะส่งมาให้ครูดานะคะจากที่ที่เขาเรียนกันป.6เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถ้าเรียนเรื่องการเขียนจดหมายต้องเขียนนะคะมาให้ครูดาแล้วก็คือส่งมาที่โรงเรียนถ้าใครเราจะมีอยู่2ขั้นตอนค่ะก็คือถ้าส่งแล้วนะคะก็คือส่งทางไปรษณีย์ครูดาได้รับโอเคก็ได้คะแนนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนื้อหาถูกต้องตามอักขระตามรูปแบบของการเขียนจดหมายก็จะได้คะแนนนะคะ2หัวข้อเลยตอนนี้นักเรียนไม่สามารถไปลักไก่ได้นะคะแอบไปวางไว้ตรงประชาสัมพันธ์แล้วก็บอกครูดาคะครูดาคะวันนี้จดหมายของหนูมาถึงโรงเรียนถึงครูดาแล้วค่ะนะไม่ได้นะคะมีพี่ป.6เหมือนกันครูดาบอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนะเนี่ยต้องเก็บคะแนนแล้วนะเดี๋ยวคะแนนเดี๋ยวจดหมายมาไม่ถึงนี่ไม่ได้คะแนนนะแอบพับเสร็จเรียบร้อยใส่ซองติดสแตมป์เรียบร้อยแล้วไปวางอยู่ตรงประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็บอกว่าครูดาค่ะจดหมายครูดามาแล้วค่ะอยู่ตรงประชาสัมพันธ์เอ้ารู้ได้ไงอ่ะพอครูดาไปดูอ้าวจดหมายที่มาไม่มีตาปั๊มนะคะของดวงตราไปรษณียกรนะคะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะต้องมีการปั๊มนะคะจากจดหมายแต่ตอนนี้นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักเรียนบางคนนะคะจะสะดวกในการส่งจดหมายไหมสะดวกไหมจะมีหลายหัวข้อให้เลือกค่ะนักเรียนก็คือสำหรับตอนณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะส่งจดหมายให้ครูดาไม่ได้แต่ก็ส่งทางอีเมลได้ฉะนั้นตอนนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเรามี2ตัวเรื่องให้นักเรียนนะคะก็คือส่งจดหมายให้ครูดาตามรูปแบบเลยใส่ซองติดสแตมป์แล้วฝากคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องไปทำงานไปส่งนะคะส่งในที่นี้นักเรียนก็หย่อนตามตู้นักเรียนเคยเห็นตู้จดหมายไหมเคยเห็นไหมคะตู้สีแดงๆตู้จดหมายสีแดงๆใครเคยเห็นมั่งใครเคยเห็นมั่งใครเคยเห็นมั่งคะตู้จดหมายจะสีแดงๆใช่ไหมเวลาจะไปตลาดน่าจะเจอทุกครั้งเลยครับใช่ก่อนไปโรงเรียนหนูจะช่องให้หยอดใส่หัวครับใช่ๆค่ะตู้เขาจะสีแดงแล้วก็จะมีช่องให้หยอดนั่นเนี่ยจะสังเกตนะคะจากช่องที่เขาหยอดเขาจะมี2แบบก็คือกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลไม่ใช่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะก็คือถ้าพอช่วงเวลาประมาณ 10:30 นอะคะบุรุษไปรษณีย์เขาก็จะไปไขตู้แล้วก็เปิดออกมาถ้าอยู่ในกรุงเทพเขาก็จะแยกส่งในกรุงเทพถ้าต่างจังหวัดเขาก็จะไปแยกจังหวัดอีกทีนะคะตอนนี้บอกแล้วนะว่าจะมี2ช่องทางให้นักเรียนเลือกด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนักเรียนบางคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะต้องเดินทางนะคะคือบางคนคือนักเรียนไม่ได้เดินทางอยู่แล้วแหละแต่ผู้ปกครองบางคนเดินทางใช่ไหมคะบางคนผู้ปกครองยังต้องไปทำงานมีไหมมีผู้ปกครองท่านไหน work from home มีไหมคะมีไหมลูกตอนนี้งานพ่อหนูหยุดค่ะมีแต่ว่าปกติเขาไปทำงานนอกบ้านส่วนมากมีผู้ปกครองไหนยกมือหน่อยค่ะผู้ปกครองคนไหนที่แบบยังทำงานตามปกติมั่งมีไหมคะโอ้โหหลายคนเลยผู้ปกครองยังคงเดินทางไปทำงานตามปกติใช่ไหมคะแล้วมีผู้ปกครองท่านไหนไหมคะที่ work from home อยู่บ้านมีไหมมีไหมมีใคร work from home อยู่บ้านไหมก็มีนะคะบอกแล้วนะคะในปัจจุบันนะคะด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ต้องปรับรูปแบบการเรียนของเรานะคะเรามาเจอกันตอนนี้ในรูปแบบออนไลน์ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะมีการส่งจดหมายให้คุณครูดานะคะสองช่องทางก็คือทางจดหมายแล้วก็ทางอีเมลนะคะคือถ้าทางอีเมลเนี่ยเขาเรียกภาษาทางการว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าจดหมายที่เป็นซองๆส่งก็คือจดหมายนั่นแหละนะคะโอเคค่ะนักเรียนเราดูหน้าถัดไปกันนะคะสำหรับการส่งอีเมลนักเรียนน่าจะมีเมลประจำตัวปะมีไหมวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาการคำนวณน่าจะสอนนะคะสอนเรื่องรูปแบบช่องทางการส่งจดหมายนะคะเนี่ยตอนนี้ที่นักเรียนเข้ามาเรียนได้นักเรียนก็มีเมลของตัวเองแล้วใช่ไหมคะบางคนอาจจะใช้เมลคุณพ่อคุณแม่นะคะในการเข้านะคะเข้าแอปนะคะลูกอ่ะเรามาดูการเขียนจดหมายค่ะถึงผู้ปกครองและญาตินะคะอันนี้เป็นจดหมายรูปแบบที่เราเขียนถึงคนที่อยู่ห่างไกลกันครูดาคะทำไมอะคะทำไมเรายังต้องมาเรียนจดหมายกันอีกลูกมันไปไกลแล้วนะครูดาอ้าวนักเรียนคะ
ทำไมเรายังต้องเรียนจดหมายเพราะว่าบางคนนะคะการสื่อสารบางคนใช่ค่ะโทรแป๊บเดียวก็คุยกันได้แล้วหยิบโทรศัพท์เครื่องนึงมาวิดีโอคอลก็เห็นหน้ากันแล้วใช่ไหมคะแต่รูปแบบการเขียนจดหมายที่ถูกต้องเรายังคงจำเป็นต้องใช้ในปัจจุบันค่ะบางทีคุณครูดาได้รับหนังสือด่วนจากทางราชการมาใช่ไหมคะให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นเราได้รับหนังสือด่วนมาเขาก็ยังส่งมาทางช่องทางในรูปแบบของจดหมายเช่นเดียวกันค่ะในสมัยก่อนนะคะนักเรียนมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากๆเลยการเขียนจดหมายเขาบอกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะคะนักเรียนสังเกตรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือถ้ารุ่นคุณพ่อคุณแม่นักเรียนบางคนต้องเรียกว่าอะไรล่ะต้องเรียกว่าผู้ปกครองคนไหนนะคะที่เกิดในยุค90เนี่ยจะยังคงมีร่องรอยนะคะมีความเป็นอยู่ที่คาบเกี่ยวเทคโนโลยีแล้วก็ความที่ยังอยู่ในยุคก่อนๆนะคะพ่อแม่นักเรียนบางคนเกิดหลังครูดาด้วยมั้งนะคะบางคนเนี่ยอย่างครูดาเนี่ยเป็นคนยุค90สมัยก่อนเนี่ยนักเรียนเวลาเราจะโทรหากันนี่นะคะนักเรียนโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายรู้ไหมสมัยก่อนนะคะนักเรียนค่าโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราโทรหากันนะคะเราโทรกันนาทีละ5บาทสมัยก่อนนะโทรคุยแป๊บเดียว5บาทแล้วและสมัยก่อนนี่หูแบบเป็นอะไรที่ต้องอดทนแล้วรอคอยมากเลยค่ะนักเรียนรู้จักตู้โทรศัพท์สาธารณะมั้ยคะรู้จักมั้ยในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีนะสมัยก่อนจะมีตู้โทรศัพท์สาธารณะเราก็จะไปอาศัยโทรตู้กันใช่ไหมคะหยอดเหรียญค่ะใช่ค่ะหยอดเหรียญบาทเราต้องแลกเป็นเหรียญบาทด้วยนะสมัยก่อนไม่มีรับเหรียญ2บาทนะแล้วก็เวลาไปคุยโทรศัพท์เราอยากคุยอย่างเงี้ยคุยได้จะโทรหาเพื่อนสมมติวันนี้เดี๋ยวเราจะโทรหาแท็กนะเราก็จะต้องไปยืนที่ตู้โทรศัพท์แล้วก็ไปยืนแล้วคุยเลยได้ปะไม่ได้บางทีมีคนคุยอยู่เราก็ต้องต่อแถวกันนะคะต่อแถวรอพอรอเสร็จนักเรียนแล้วเราคุยนานได้ไหมคุยนานได้ไหมไม่ได้อีกเพราะว่ามันเป็นมารยาททางสังคมนักเรียนจะคุยนานๆแล้วนักเรียนคนที่เขาไม่ยืนต่อนักเรียนล่ะไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีความเกรงใจและสมัยก่อนมันก็จะมีโทรที่แบบมันยังคาบเกี่ยวนักเรียนพอขยับสเต็ปต่อมาก็เริ่มมีโทรศัพท์บ้านแล้วโทรศัพท์บ้านปัจจุบันบ้านใครยังมีโทรศัพท์บ้านมีไหมมีไหมที่ยังใช้02หรืออย่างคนอยู่สมุทรสาครก็จะ034ครูดาเนี่ยไม่มีแล้วบ้านครูดาไม่มีแล้วบ้านครูดาไม่มีโทรศัพท์บ้านแล้วเดี๋ยวนี้บ้านครูดามีอะไรคะมีโทรศัพท์คนละเครื่องแล้วพลันยูคะเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์นะบัตรนาวค่ะ1คราวนี้สมัยก่อนเนี่ยการติดต่อสื่อสารค่อนข้างยากค่ะอย่างถ้าเราจะไปคุยกับหาคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยบางทีก็จะต้องอะไรคะโทรศัพท์ไปหรือส่งจดหมายไปแล้วบางคนด้วยความห่างไกลกันมากๆค่ะนักเรียนก็จะต้องอะไรคะรอช่องทางเดียวก็คือจดหมายเท่านั้นแล้วครูดาว่าจดหมายมันยังมีความคลาสสิกคือเวลามีอะไรนะคะครูดาไม่รู้ว่านักเรียนเป็นหรือเปล่าแต่ครูดาเป็นนะครูดาว่าเวลาเราจะพูดอะไรสักอย่างครูดาเนี่ยเป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์แต่ชอบพิมพ์ไลน์คุยอะถ้าปัจจุบันนะคะสมัยก่อนก็จะเขียนจดหมายคุยแหละแต่ปัจจุบันคือชอบพิมพ์ไลน์ครูดารู้สึกว่าบางทีการพิมพ์อะค่ะมันถ่ายทอดออกมาทางความรู้สึกเราได้ดีกว่าบางทีเราไม่อยากคุยอะรู้สึกไม่อยากพูดแต่รู้สึกถ้าเราพิมพ์ไปเราจะรู้สึกได้ใจเราทั้งหมดเรามีอะไรเราก็จะพิมพ์ลงไปนะคะหรือเวลาเราคิดถึงคนไกลๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเขียนจดหมายระบายความรู้สึกของเราลงไปได้นะคะแต่ในระดับชั้นป.5 เนี่ยเขาจะให้เขียนถึงผู้ปกครองแล้วก็ญาตินะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันตอนนี้ในปัจจุบันนักเรียนรู้ใช่ไหมคะว่าเวลานักเรียนจะโอนตังค์บ้านใครอยู่ต่างจังหวัดมั่งมีไหมห้องนี้มีไหมคะมีไหมนี่มีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอยู่ต่างจังหวัดมีไหมของหนูมีไหมใครที่อยู่ต่างจังหวัดมีไหมเวลาคุณพ่อคุณแม่จะโอนตังค์ไปให้คุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ทำไงคะไปที่ตู้ใช่ไหมลูกฝากตังค์กดเลขบัญชีปั๊บฝากตังค์ปุ๊บถึงแล้วจะสมัยก่อนเป็นไงคะต้องไปที่ไปรษณีย์ค่ะจะฝากตังค์ไปให้บ้านชยานันท์อยู่โคราชต้องส่งธนานัตไปนะคะส่งธนานัตไปแล้วเดี๋ยวทางบ้านของย่าของครูดาส่งไปให้ชยานันท์ชยานันท์อยู่โคราชชยานันท์ได้รับธนานัตครูดาและชยานันท์ก็ต้องไปรษณีย์เพื่อไปขึ้นเงินสมัยก่อนมันต้องลำดับขั้นตอนไปนะลูกแต่สมัยนี้เป็นไงคะแม่
โอนแล้วนะส่งสลิปให้แล้วใช่ไหมคะเป็นไหมบ้านใครเป็นบ้างตอนนี้เป็นไหมเวลาโอนตังค์ให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ไกลๆกันนะคะก็ที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการนะคะนักเรียนบางคนมีความสงสัยซึ่งครูดาจะต้องพูดให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่าทำไมเรายังจึงจะต้องเรียนเรื่องการเขียนจดหมายนะคะว่าเพราะอะไรนะคะนักเรียนอาจจะมองว่าโหครูดาโลกมันไปไหนและเขียนจดหมายถึงกันหรอครูดาเนี่ยยังเก็บจดหมายอยู่เลยนะอยู่ไหนนะอยู่ในลิ้นชักมั้งเพื่อนครูดาเขียนมาให้ตอนป .6 นักเรียนตอนป .6 ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่หนูอายุเท่าไหร่11 ปีใช่ไหมเพื่อนครูดาส่งจดหมายมาให้ตอนอายุ12อ่ะแล้วตอนนี้ครูดา30กว่าแล้วคิดดูดิพอหยิบมาอ่านนะยังแบบอุ๊ยน่ารักอ่ะเขียนอะไรกันก็ไม่รู้สมัยโน้นมุ้งมิ้งเหลือเกินและตอนนี้ครูดาก็รู้อยู่ว่าเด็กๆก็จะมีจดหมายรักส่งหากันใช่ไหมใช่ไหมแอบจดหมายไปใส่ใต้โต๊ะเพื่อนแอบเอาจดหมายรักให้กันคนโน้นคนนี้คนนั้นตึ้งกันไปใช่ไหมกระดาษส่งต่อกันใช่เป็นกระดาษส่งต่อถามว่าครูดาสมัยครูดามีไหมอ่ะมีโอ้โหหยิบแล้วก็เขินนะยังมีเป็นกล่องเลยเดี๋ยวคราวหน้านะคะเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูแบบเขียนระบายความในใจบอกรักป๊อปปี้เลิฟกันเลยครูดาเป็นคนที่ชอบเก็บนะคะของเก่าๆเนี่ยบางอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเราจะเก็บไว้คือพอวันหนึ่งพอย้อนกลับมาแล้วโอ้โหแหมทำไปได้นะสมัยนู้นเด็กน้อยนะคะเขียนเล่นกันเขียนนู่นเขียนนี่กันนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะเขาบอกแล้วว่ามีเงินเป็นร้อยล้านก็ซื้อเมื่อวานคืนไม่ได้นะคะนักเรียนฉะนั้นนะคะก็เลยจะสอนนักเรียนนะคะในการเขียนจดหมายเขียนถ่ายทอดความรู้สึกนะคะผ่านรูปแบบของตัวอักษรกันค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาวิชาภาษาไทยแล้วค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสัปดาห์หน้ากันเลยนะคะช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพนะคะตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ